วันนี้เป็นวันที่7นะคะซึ่งมีที่เราเห็นประชากรทั้งหมดเกือบประมาณ300คนนะคะไม่ได้มาจากประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นชาวกัมพูชานะคะที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาปฏิบัติศาสนกิจนะคะหรือทัศนกิจของเขาก็คือทัศนศึกษาในบ้านเราเองนะคะประมาณ300คนที่มาจากมหาวิทยาลัยเสียมเรียบนะคะซึ่งเขาจะขึ้นมาทางฝ่ายทางเขตกัมพูชาเขาก็จะขึ้นมาทางด้านหลังของปราสาทองค์นี้นะคะที่มาเขาก็จะมาศึกษาดูวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ดูความเป็นไปเป็นมาของปราสาทนะคะซึ่งเราจะเห็นเด็กนักศึกษาในสถานที่ตรงนี้ที่มาทัศนศึกษาจึงเป็นผลปรากฏชัดได้ว่าสถานที่นี้มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์และก็เป็นสถานที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งสองประเทศนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกันให้มีความแน่นแฟ้นกันซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมนะคะในวันที่21เมษายนของทุกปีนะคะจะเป็นพิธีกรรมของทางอาณาจักรกัมพูชาที่จะมาทำพิธีกรรมกับปราสาทคราวนี้และประเทศไทยก็จะมีการประกอบพิธีกรรมในวันที่22เมษายนของทุกปีนะคะจะมีพิธีกรรมบวงสรวงทำบุญตักบาตรทั้งพิธีกรรมของพราหมณ์แล้วก็พิธีกรรมของทางพระพุทธของพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานนะคะซึ่งจากการสัมภาษณ์นะคะทหารที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งสองประเทศนะคะก็ได้กล่าวว่ามีผู้คนมาร่วมการประกอบพิธีกรรมมากมายนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์พยานว่าจุดพื้นที่ทำการวิจัยของเรานี้นะคะมีความสำคัญในงานวิจัยชิ้นนี้อย่างมากมายนะคะ